ค่ะสวัสดีค่ะคามินีไทยเลยค่ะพามเข้าปลา5เฮดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันค่ะว่าเราจะได้เห็ดไหมนะคะนี่สภาพบรรยากาศของปลาตอนนี้ฝนบ่ตก 3-4 มื้อแล้วค่ะนี่เราเจอแล้วนี่ค่ะกินแตกๆตรงนี้เข้าเคลียร์ไปเข้าเคลียร์ไปทีนึงแล้วค่ะนี่ให้เลยเห็นหอยเข้าเคลียร์อยู่ค่ะนี่ดูตรงนี้สิมีไหมนี่ค่ะนี่เดี๋ยวสำนีอยู่ค่ะเพิ่งมานี่เดี๋ยวหาต่อค่ะนี่บินแห้งๆค่ะไม่น่าเชื่อจะออกนี่มองนี่จะมีกี่ลูกเขียนดูสิมี2นะคะนี่นี่พอได้เก็บห่างๆค่ะไม่ได้เก็บแบบเยอะเหมือนตอนนั้นดูสิตรงแตกๆเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่นี่นี่ได้สำนี้ค่ะประมาณ1ขีดนี่นี่นี่ค่ะก็นี่อีกว้าวอันนี้เป็นกระจุกเลยค่ะนี่ดูพวกนี้ว้าวลูกใหญ่จังนี่โอ้ดินดำดีค่ะพวกนี้นี่นี่อันนี้เกลือยังนี่ได้สำนี้ค่ะนี่นี่พวกนี้ค่ะนี่ก็นี่อีกนี่2ดอกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะออกตามป่าแห้งๆนี่อีกนี่ว้าวอันนี้เป็นกระจุกเลยค่ะเป็นกระจุกนี่น้องนี่
นี่โอ้เยอะๆนี่ลูกใหญ่พรุ่งนี้ยมหนึ่งค่ะได้หนึ่งยมเบิ่งค่ะนี่ออกอยู่ข้างในดินแข็งมากดินจอมปลวกค่ะออกข้างในเลยนี่ได้สองเม็ดนี่นี่นี่ออกห่างๆค่ะบอกไล่เดินกว่าจะเห็นนี่ก็ได้ซ้ำนี้อยู่ค่ะประมาณ3ขีดนี่แตกๆนี่ได้เก็บห่างๆค่ะบ่ได้เก็บไล่บ่ออกไล่คือรอบแรกค่ะเพราะว่าเชื้อเขายังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็เลยออกอีกนี่ได้สำนีค่ะนี่แอบซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้สามลูกนะคะสามลูกนี่เอาได้สำนีค่ะนี่โดนอะไรกินไปหนึ่งลูกค่ะมื้อนี้เขาก็ได้ซ้ำนี้ค่ะได้ประมาณ4ขีดนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ